วันนี้เราจะอู้ถึงชีวิตติวันกันระวังเรื่องของการค้ำประกันแน่นอนครับการค้ำประกันจะเป็นแฟนเป็นสามีจะเป็นญาติพี่น้องจะเป็นเพื่อนร่วมงานความแน่นอนบางอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะครับและก็จะนำไปสู่ของการยึดก็ดีการบังคับคดีก็ดีการอันยังกระตามที่มันตัวติดตามมาในบ้านป่ายนะครับซึ่งปัญหาเราเนี่ยนะครับเรื่องเราเนี่ยจะเป็นจะได้นะครับวันนี้โชคดีครับได้อยู่ครับทนายแล้วก็อยู่ครับนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับผมอยู่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมงามเมืองสกุลนะครับคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ทนายสงกรานต์สารกิจครับทนายความที่ปรึกษาศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ผมมีประเด็นเรื่องการค้ำประกันการบังคับคดีอาจารย์มีอะไรที่เป็นกรณีศึกษาหรือมีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่รู้แน่ๆว่าชีวิตของคนทุกคนที่มันหวั่นกันมันเชื่อมกันเนี่ยมันทำให้เกิดกรณีหลายกรณีนะครับมีตัวอย่างให้ต้องบาดหมางกันบ้างผิดใจกันบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับทุกคนไม่อยากให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ครับอาจารย์มีกรณีศึกษาอะไรที่น่าสนใจในเรื่องนี้บ้างครับก็การลงลายมือชื่อในสัญญาเนี่ยมีหลายสถานะนะครับครับสถานะหนึ่งที่จะต้องอ่านแล้วก็ระมัดระวังก่อนเลยก็คือสถานะของผู้ค้ำประกันนะครับการค้ำประกันเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหนี้ย้ำนะครับสัญญาค้ำประกันเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์เจ้าหนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของลูกหนี้แต่จริงๆแล้วนะครับลูกหนี้จะต้องเป็นคนขวนขวายแสวงหาอ้อนวอนร้องขอนะครับญาติคนคุ้นเคยเอื้อเข้ามาค้ำประกันดูเหมือนง่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าหาคนค้ำประกันให้ยากมากเพราะนะครับเวลามันเกิดปัญหาเรื่องของการชำระหนี้ก็กลับไปสู่นะครับประเด็นหลักก็คือเวลาทำสัญญาเนี่ยเจ้าหนี้เขากลัวที่สุดเลยครับคือกลัวลูกหนี้ไม่ชำระหนี้โดยหลักครับถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้เจ้าหนี้ก็มีทางเดียวเท่านั้นคือฟ้องนะครับบังคับเอากับตัวลูกหนี้เพราะมีผลผูกพันต่อกันครับถ้าตัวลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ก็ต้องไปสืบดูครับว่าทรัพย์สินของลูกหนี้มีหรือเปล่าแล้วก็ไปยึดทรัพย์เอาของลูกหนี้ครับอันนี้เป็นหลักการในการชำระหนี้ตามปกติดังนั้นสัญญาค้ำประกันเนี่ยจึงเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้เจ้าหนี้เขามีความมั่นใจมากขึ้นครับว่าถ้าวันหนึ่งเป็นวันที่ลูกหนี้ต้องชำระแล้วลูกหนี้ตัวจริงไม่ชำระหนี้จะมีบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่าผู้ค้ำประกันเข้ามานะครับชำระหนี้แทนลูกหนี้ที่แท้จริงนี่ผมใช้คำว่าลูกหนี้ที่แท้จริงเพราะมันไม่ใช่หนี้ของคนค้ำครับแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะคนที่ลำบากเนี่ยกลายเป็นคนค้ำครับทุกวันนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับที่อยากจะชวนคุยกันก่อนว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหนี้ว่านอกจากลูกหนี้แล้วยังมีบุคคลอื่นครับที่จะเข้ามาร่วมชำระหนี้ถ้าลูกหนี้ตัวจริงไม่ชำระและที่สำคัญครับคนค้ำประกันเนี่ยก็มาค้ำประกันด้วยความสมัครใจใช้คำนี้แล้วกันนะครับครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เซ็นไปเนี่ยนะครับมันจะมีผลผูกพันผู้ค้ำประกันมากน้อยแค่ไหนในอดีตผู้ค้ำประกันเนี่ยรับผิดมากกว่าคนค้ำเสียด้วยซ้ำส่วนใหญ่เวลาเจ้าหนี้จะฟ้องเนี่ยเขาก็ต้องฟ้องผู้ค้ำประกันมาในฐานะจำเลยที่สองอยู่แล้วซึ่งไปมาเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยผู้ค้ำประกันเนี่ยไม่ค่อยเข้าต่อสู้คดีจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกหนี้ชั้นต้นมากกว่าจะให้ลูกหนี้ชั้นต้นเนี่ยสู้คดีไปเพียงลำพังแต่ผู้ค้ำประกันเองเนี่ย ไม่เข้ามาใช้สิทธิ์ในทางศาลเลยไม่มีการต่อสู้คดีเลยมันก็เลยกลับเป็นว่าผู้ค้ำประกันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีทรัพย์สินมากกว่าลูกหนี้ชั้นต้นเพราะถ้าลูกหนี้ชั้นต้นมีทรัพย์สินมากกว่าก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้ค้ำประกันถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับคือผมถ้าผมมีเงินผมคงไม่ไปกู้แล้วก็ไม่ต้องไปหาคนค้ำประกันเชิญอาจารย์ครับเห็นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับว่าสัญญาค้ำประกันเนี่ยก็มีไว้สำหรับตัวเจ้าหนี้ใช่ไหมครับครับดังนั้นเจ้าหนี้เขาจะเลือกคนค้ำประกันที่ไม่ค่อยมีหลักทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์สินไหมครับเขาจะดูสเตทเมนต์ดูฐานะของคนค้ำเผลอที่ให้ปล่อยกู้เนี่ยหรือให้เช่าซื้อเนี่ยนะครับก็เพราะเครดิตความน่าเชื่อถือของผู้ค้ำประกันมากกว่าตัวลูกหนี้เสียไปซ้ำอันนี้เวลาเป็นเจ้าหนี้ครับเจ้าหนี้ต้องการการรับชำระหนี้ถ้าต้องฟ้องคดีมาแล้วก็ต้องไปยึดทรัพย์เขาเห็นทรัพย์ของใครมีเขาก็ไปยึดโดยหลักแล้วถ้าลูกหนี้มีทรัพย์เพียงพอเจ้าหนี้ก็ไม่ต้องมาฟ้องคดีหรอกครับก็อย่างที่นะครับทนายสงกรานต์บอกมันก็เลยกลายไปเป็นภาระของคนค้ำประกันครับดังนั้นสัญญาค้ำประกันเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ลูกหนี้ที่แท้จริงทนายสงกรานต์ใช้คำว่าลูกหนี้ชั้นต้นใช่ไหมแสดงว่ามันมีชั้นแถวสองอ่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่หนี้ของคนค้ำมันเป็นหนี้ของลูกหนี้จริงๆแต่เมื่อเราไปสัญญาว่านะครับถ้าลูกหนี้ตัวจริงไม่จ่ายผมครับผมเป็นคนค้ำผมยินดีจ่ายครับนี่คือสาระสำคัญของสัญญาค้ำประกันครับหลักก็คือไปเอาจากลูกหนี้ก่อนลูกหนี้ตัวจริงไม่จ่ายไม่มีทรัพย์สินให้ยึดก็ค่อยมาเอากับตัวคนค้ำเอานี้อันนี้คือหลักทางกฎหมายนะแต่เอาเข้าจริงๆนะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนเลยก็คือในอดีตที่ผ่านมานะครับคำว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่นะครับสัญญาค้ำประกันที่ทำก่อนนะครับจำตัววันที่ไว้แล้วกันนะครับถ้าใครที่ทำสัญญาค้ำประกันนะครับก่อนวันที่11 กุมภาพันธ์ 2558ใครที่ทำสัญญาแบบนี้นะครับคือสัญญาค้ำประกันในสมัยก่อนนะครับจะเขียนอย่างนี้เลยครับข้าพเจ้านะครับผู้ค้ำประกันนะครับตกลงยินยอมรับผิดร่วมกับครับลูกหนี้ประโยคนี้สำคัญนะครับรับผิดร่วมเสมือนตัวคนค้ำคือลูกหนี้แบบเดียวกับลูกหนี้เลยถ้าเขียนแบบนี้ในอดีตเนี่ยเจ้าหนี้ฟ้องและก็ยึดและก็บังคับเอากับตัวนะครับทั้งตัวลูกหนี้และตัวคนค้ำได้เลือกเอาได้เลยครับจะเอาใครก็ได้เพราะตัวคนค้ำเปลี่ยนนะครับสถานะตัวเองจากคนที่เป็นลูกหนี้ชั้นสองครับขึ้นไปบอกว่าฉันก็ขอเป็นลูกหนี้ด้วยครับแต่ปัจจุบันนะครับตั้งแต่11 กุมภามานะครับ2558กฎหมายเขาแก้ใหม่เยอะเลยนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสวันนี้ว่าคนค้ำประกันครับอย่างที่ทนายสงกรานต์บอกเมื่อกี้ทุกท่านต้องสู้คดีครับอย่าไปปล่อยและอย่าไปเชื่อใจลูกหนี้ว่าเดี๋ยวจัดการเองลูกหนี้จะบอกอย่างนี้ครับคนค้ำไม่ต้องไปศาลหรือบางทีก็เชื่อทนายความครับบอกได้จัดการเองไอ้ที่จัดการเองเนี่ยนะครับไม่รู้ไปจัดการยังไงสุดท้ายก็มานะครับสร้างภาระให้กับคนค้ำประกันทีหลังอันนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดพูดคุยกันประเด็นนี้ครับว่าณปัจจุบันเลยนะครับในสัญญาค้ำประกันเนี่ยสิ่งที่กฎหมายห้ามเลยนะห้ามไปเขียนสัญญาในลักษณะที่ให้คนค้ำประกันไปร่วมรับผิดเหมือนตัวเองเป็นลูกหนี้ร่วมครับอันนี้ถ้าใครไปเขียนสัญญาแบบนี้เขาบอกว่าไอ้ข้อความเมื่อกี้ให้เป็นโมฆะเลยครับก็ให้ผูกพันเป็นเหมือนคนค้ำประกันทั่วไปทีนี้อาจารย์อุดมครับประเด็นของผู้ค้ำประกันเนี่ยมันมาเชื่อมโยงกับการบังคับคดีอย่างไรเช่นการยึดทรัพย์ก็ดีหรือการที่ต้องมีหมายศาลหมายอะไรมาแปะจากบ้านของผู้ที่ไปกู้หรือไปทำสัญญาแล้วก็ยังมาลุกลามถึงเราอะไรแบบนี้นะครับมันมีความเป็นมายังไงแล้วมันมีเงื่อนไขอะไรที่มันจะมากระทบกับผู้ค้ำประกันครับครับก็กลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับเจ้าหนี้มีสิทธิ์บังคับเอากับตัวลูกหนี้บังคับเอากับตัวลูกหนี้หมายถึงทรัพย์สินของลูกหนี้ครับนี่คือหลักการแล้วถ้าหากว่าลูกหนี้ที่แท้จริงไม่มีทรัพย์สินไม่อาจชำระหนี้หรือชำระแล้วแต่ก็ยังไม่ครบ ตัวหลักการทางกฎหมายก็คือคนค้ำประกันจะเข้ามารับผิดแต่ก็จะมีเงื่อนไขวิธีการว่าจะคุ้มครองคนค้ำเนี่ยก่อนจะฟ้องคนค้ำจะต้องทำอย่างไรก่อนตัวกฎหมายปัจจุบันคุ้มครองเยอะซึ่งเมื่อกี้ทนายสงกรานต์ได้บอกไปประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ำตรงนี้สำคัญมากๆเลยประเด็นนี้ต้องย้ำเลยนะครับเรื่อง60วันและหนังสือบอกกล่าวสำคัญมากๆประเด็นที่ทนายสงกรานต์บอกเมื่อกี้ซึ่งดีมากๆเลยก็คือว่าผู้ค้ำประกันทุกท่านครับกฎหมายปัจจุบันเนี่ยก่อนที่เขาจะฟ้องคนค้ำประกันนะครับเจ้าหนี้จะต้องมีหนังสือนะย้ำนะครับไม่ใช่โทรมาบอกนะครับมีหนังสือแจ้งมาบอกคนค้ำว่าคนค้ำครับลูกหนี้ที่ท่านเคยค้ำประกันไปเนี่ยเขาผิดนัดครับเขาไม่ชำระหนี้ครับขอให้ท่านมาชำระหนี้ครับอาจจะให้เวลาเท่าไหร่ยังไงถ้าไม่ชำระเราก็จะฟ้องคดีต้องมีหนังสือตัวนี้มาก่อนถ้าไม่มีเนี่ยนะครับฟ้องคนค้ำประกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้สำคัญอันที่หนึ่งนอกจากนั้นครับไอ้ระยะเวลา60วันครับคนค้ำทุกท่านครับจะเป็นประโยชน์มากถ้าวันนี้ครับทนายสงกรานต์เนี่ยนะครับเป็นหนี้แล้วต้องชำระหนี้วันนี้ละนับไปเลยครับ60วันเจ้าหนี้ทุกท่านนะครับที่กำลังฟังอยู่หลายท่านเป็นเจ้าหนี้ก็ไม่รู้ตัวครับว่ากำลังนะครับเสี่ยงที่จะนะครับสูญเสียหลักประกันบางอย่างไปเจ้าหนี้มีหน้าที่นะครับนับตั้งแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดต้องทำหนังสือนะครับบอกไปยังนะครับคนค้ำประกันครับคนค้ำครับลูกหนี้ของท่านที่เคยค้ำประกันไว้เนี่ยเขาผิดนัดครับมีเวลาแค่60วันนะครับต้องทำหนังสือไปนะครับถ้าไม่ทำหนังสือเลยก็ฟ้องคนค้ำไม่ได้อันนี้ที่หนึ่งนะครับคราวนี้ครับถ้าเผลอครับหรือลืมทำหนังสือบอกกล่าวไปเลยจาก60วันผลจะเป็นอย่างไรทำได้ครับเจ้าหนี้ทำได้อยู่นะครับแต่จะส่งผลสำหรับตัวสิทธิในการไปฟ้องออกกับคนค้ำครับถ้าท่านช้าทำหนังสือเลย60วันคนค้ำจะได้รับการคุ้มครองครับว่าไอ้บรรดาดอกเบี้ยไอ้เงินผิดนัดค่าปงค่าปรับต่างๆจะรับผิดไม่เกินแค่60วันเท่านั้นครับเงินต้นยังรับผิดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไปจบแค่60วันนี้ครับไอ้ที่มันงอกออกมาหลังจาก60วันเนี่ยนะเพราะเจ้าหนี้ช้าเองไม่บอกเนี่ยนะครับคนค้ำไม่ต้องรับผิดส่วนนี้นะครับครับอันนี้สำคัญมากๆดังนั้นทนายสงกรานต์เปิดประเด็นมาดีมากๆก็คือถ้าคนค้ำประกันนะครับจะต้องรับผิดก็รับผิดไม่เกินนะครับต้นเงินบวกกับดอกเบี้ยต่างๆที่ภายในแค่60วันนี้เท่านั้นถ้าเจ้าหนี้บอกช้าอย่างไรครับครับทนายสงกรานต์มีอะไรเสริมไหมครับว่าถ้าเป็นผู้ค้ำประกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะถูกบังคับคดีนะครับแล้วก็มีเรื่องมีราวมาถึงตัวเองเนี่ยนะครับอยากให้ทนายสงกรานต์แนะนำแล้วก็อาจจะบอกถึงสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายด้วยครับเชิญครับทนายครับครับเมื่อกี้ก็ขอย้อนกลับไปเสริมตรงที่เรื่องข้อต่อสู้เนาะครับผมขอย้ำเลยว่าอย่าเชื่อใจลูกหนี้ชั้นต้นเหมือนที่ท่านอาจารย์อุดมว่าเด็ดขาดอย่าถือมอบอำนาจให้เขาไปมีประนอมยอมความเด็ดขาดเพราะร้อยทั้งร้อยลูกหนี้ชั้นต้นจะไม่สู้คดีครับแล้วก็จะลายมือชื่อในสัญญามันมีประนอมยอมความก็คือเขาฟ้องมาเท่าไหร่ยอมรับเท่านั้นแต่เขาจะได้ประโยชน์ตรงที่เขาจะผ่อนจำนวนน้อยแต่เป็นระยะเวลานานซึ่งถ้าเราเขาไปอ่ะก็เท่ากับว่าเราได้ลงมือลายชื่อถูกต้องครับรับผิดตามสัญญาใหม่ซึ่งเป็นสัญญาปณีประนอมยอมความด้วยครับเราเข้าไปต่อสู้คดีด้วยตัวเราเองมากกว่าครับผมเป็นคำแนะนำจากทนายสงกรานต์ครับในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพะเยามีอะไรที่จะแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับด้านบริโภคก็ดีด้านคดีความก็ดีเนี่ยจะติดต่อจะให้คำปรึกษาได้ที่ไหนครับอย่างไรครับครับก็ถ้าท่านใดมีปัญหาหรืออยากจะปรึกษาประเด็นไหนนะครับก็สามารถเข้าไปปรึกษาที่คลินิกกฎหมายก็ได้ครับหรือเข้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก็ได้หรือจะเข้ามาที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคก็ได้ครับ